จักอุปถากตถาคตเองเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยินดำรัสนั้นก็ทราบทันทีว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้พระอานนท์เป็นพุทธอุปถากจึงได้พูดตักเตือนให้ท่านทูลขอตำแหน่งอุปถากจากพระพุทธองค์ท่านอานนท์อาทูลขอพร8ประการแก่พระผู้จากพระพุทธองค์ท่านอานนท์จึงได้ทูลขอพร8ประการว่าหากพระองค์ประทานพร8ประการนี้ข้าพระองค์จึงจะรับตำแหน่งพุทธอุปถากพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าพร8ประการของเธอมีอย่างพ้องอานนท์ข้อที่หนึ่งขอว่าพระองค์อย่าประทานจีวรอันประณีตแก่ข้าพระองค์ข้อที่สองอย่าประทานบิณฑบาตอันประณีตแก่ข้าพระองค์ข้อที่สามอย่าเห่อข้าพระองค์อยู่ในพระคันธกุฏิที่ประทับร่วมกับพระองค์ข้อที่สี่อย่าพาข้าพระองค์ไปในที่ที่ทรงรับนิมนต์ไว้ขอพระองค์เสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้ข้อที่6ขอเฮ่อข้าพระองค์นำบริษัทซึ่งมาแต่ตีไก่เข้าเฝ้าได้เสมอข้อที่7ขอเฮ่อข้าพระองค์เข้าเฝ้าทูลถามความสงสัยได้ทุกเมื่อสงสัยเมื่อไรก็ถามได้ข้อที่8เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในที่ลับหลังข้าพระองค์ขอเฮ่อตรัสบอกพระธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์ตวยเมื่อข้าพระองค์ได้รับพร8ประการนี้จักเป็นพุทธอุปถากของพระองค์อาโทษและอนิสงส์ของพร8ประการนั้นสถาญาติโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามพระอานนท์ว่าเธออาศัยเหตุอะหยังจึงขอพร8ประการนั้นกับตถาคตจากตถาคตพระอานนท์ก็ได้กราบทูลว่าพร4ข้อแรกเพื่อป้องกันความบริสุทธิ์สำหรับข้าพระองค์เองบ่เฮือผู้ใดตำหนิติเตียนได้ว่ารับหน้าที่เพราะเห็นแก่ลาภสักกะละพรข้อที่5ถึงที่7ก็เพราะจักมีคนพูดได้ว่าท่านพระอานนท์บำรุงพระศาสดาไปทำไมกิตตะอี้บ่ได้พระองค์ยังบ่สามารถส่งข้อเสียแล้วและพรข้อที่8เมื่อมีคนถามภายหลังว่าคาถานี้สูตรนี้ชาดกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสที่ไหนถ้าข้าพระองค์ตอบเขาบ่ได้เขาก็จะอู้ได้ว่าพระอานนท์เฝ้าติดตามพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนเงาตามตัวอยู่เป็นเวลานานจะใดเรื่องตะอี้ถึงบ่ฮู้นี่สถาเพิ่นมีความฉลาดลักแหลมมากครั้นท่านได้ทูลชี้แจงแสดงโทษในข้อติบ่ควรใดและอนิสงส์ในข้อติควรใดอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประทานพรตามที่ทูลขอทุกประการพระอานนท์จึงได้รับตำแหน่งพุทธอุปถากและได้อุปถากพระพุทธองค์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเป็นเวลาถึง25พรรษาสถะติดตามพระพุทธเจ้า25พรรษาท่านพระอานนท์ได้บำเพ็ญปารมีอะหยังในบุรพกรรมในอดีตชาติเปิ่นจึงได้ตำแหน่งนี้มาท่านพระอานนท์เปิ่นได้บำเพ็ญปารมีเพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้มาเป็นเวลาแสนกับคือเริ่มตั้งตนแต่พระศาสนาของพระเจ้าปุถุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถาในชาตินั้นท่านได้เกิดในนครหงส์หงสาวดีเป็นพระโอรสของพระเจ้านันทราชอนันทราชและพระนางสุเมธาเทวีสุชาดาผู้ครองนครหงสาวดีสมัยนั้นท่านมีนามว่าสุมนกุมารเป็นพระกนิษฐาภรรยาของพระปุถุมุตตระพุทธเจ้าครั้นเจริญวัยขึ้นพระบิดาทรงมอบเพื่อปกครองโพคะคามซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลไปจากนครหงสาวดีร้อยสาวโยชน์พระกุมารได้เสด็จกลับไปนครหงสาวดีเพื่อเฝ้าพระบิดาและพระพุทธเจ้าบ้างเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งมีกบฏเกิดขึ้นที่ปัญจจันตะชนบทพระกุมารทรงปราบปรามได้โดยราบคาบ
เมื่อความทราบไปถึงพระบิดาก็ทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยมากรับสั่งให้เรียกพระกุมารไปยังนครหงสาวดีเมื่อพระกุมารเสด็จเข้าไปเฝ้าพระบิดาทรงประคองกอดแล้วรับสั่งให้ขอพรตามที่ต้องการแทนที่พระกุมารจะทูลขอจ้างขอมาขออาสวยต่างๆหรือขอรัตนะเจ็ดประการตามที่พวกอมาตย์ทูลแนะพระกุมารกลับบ่ได้ทูลขอสิ่งเหล่านั้นแต่กลับทูลขอโอกาสอุปถากพระพุทธเจ้าเป็นเวลา3เดือนพระบิดารับสั่งคือขออย่างอื่นเพราะการอุปถากพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพระองค์ผู้เดียวบ่เคยทรงอนุญาตให้ไผแต่พระกุมารยืนยันว่าขอรับพรอย่างเดิมหากบ่พระราชทานพรอันนั้นก็ทูลขออย่างอื่นก็บ่ทูลขออย่างอื่นและทูลว่าธรรมดาดำรัสของพระมหากษัตริย์ย่อมบ่เป็นสองเมื่อพระบิดาได้สดับดังนั้นก็ต้องยอมจำนนโดยเหตุผลแต่ตัดใบเบี่ยงว่าธรรมดาน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าหู้ได้ยากแม้พ่อจะอนุญาตแล้วก็ตามหากพระพุทธองค์บ่ทรงปรารถนาก็บ่หู้จะทำจะใดใดเนอพระกุมารรับว่าพระองค์รู้จักน้ำพระทัยของพระผู้มีพระภาคเองทูลแล้วก็ได้เสด็จไปสู่พระวิหารในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคกำลังประทับอยู่ในพระคันธกุฏิดังนั้นกุมารจึงเสด็จเข้าไปหาพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังนั่งประชุมกันอยู่ที่โรงธรรมทรงแจ้งความประสงค์อยากจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระภิกษุสงฆ์ทูลแนะนำให้เสด็จไปหาสุมาณเถระผู้เป็นพุทธอุปถัมภ์เมื่อพระกุมารเสด็จเข้าไปหาพระเถระแล้วแจ้งความประสงค์ของพระองค์ถวายพระสุมาณเถระแล้วพระเถระก็เข้าฌานมีอาโปกสินเป็นอารมณ์แล้วแทรกแผ่นดินเข้าไปสู่พระคันธกุฏิกราบทูลพระพุทธองค์ว่าพระราชกุมารมาเฝ้าพระพุทธองค์ตรัสให้สุมาณเถระออกไปสู่อาสนะภายนอกพระคันธกุฏิพระเถระจึงแทรกแผ่นดินนำพุทธอาฏออกไปปูราดภายนอกพระคันธกุฏิพระกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นพระเถระดำดินเข้าออกเช่นนั้นก็ทรงเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ทรงคิดว่าพระรูปนี้ใหญ่ยิ่งจริงหนอเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระคันธกุฏิประทับเหนือพุทธอาฏแล้วพระกุมารก็ถวายนมัสการ